ด่วนสะพัดทักษิณเลื่อนกลับไทยแล้วเผยจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลลือสะพัดทักษิณชินวัตรเลื่อนกลับไทยแล้วหลังอุ้งอิงประกาศพ่อจะกลับบ้านวันที่10สิงหาคมนี้ระบุจะเดินทางกลับมาเมื่อไรอีกจากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ชื่ออิงชินอเวราระบุข้อความถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและในฐานะบิดาโดยระบุว่าเนื่องในวันเกิดว่าวันที่26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองล่าสุดวันที่3สิงหาคม2566รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้นายทักษิณได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยแล้วจากเดิมวันที่10สิงหาคมนี้โดยจะเลื่อนไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จปชปแบกท่าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยชี้เงื่อนไขตรงจุดยืนพรรคปัตย์เดชอิฐดินพบแมวชัยชนะรับเงื่อนไขเพื่อไทยประชาธิปัตย์คุยกันได้ชี้เงื่อนไขเป็นไปตามจุดยืนพรรคปัตย์เดชอิฐดินพบทักษิณย้ำร่วมรัฐบาลต้องรอมติพรรคเมื่อเวลา9:10 นวันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.ของพรรคในวันนี้วันที่3สิงหาคมเวลา 10:30 นว่าเป็นการพิจารณาวาระการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมว่าจะมีทิศทางโหวตอย่างไรทั้งนี้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองอยู่แล้วถ้าโหวตก็โหวตในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่ามีการติดต่อเชิญร่วมรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยมาหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าต้องรอผลการประชุมส.ส.ก่อนเพราะจุดยืนของพรรคคือ1เราไม่สนับสนุนพรรคที่แก้ไขมาตรา112-2ไม่มีพรรคก้าวไกล 3. ไม่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยและ 4. พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงคือการหาทางออกให้กับประเทศชาติเพราะเวลาล่วงเลยมา80กว่าวันแล้วที่เรายังไม่มีนายกรัฐมนตรีวันนี้ประเทศต้องหาทางออกให้ได้หากเงื่อนไขเป็นไปตามจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วและพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีจุดยืนเช่นเดียวกันการพูดคุยก็อาจเกิดขึ้นได้นายชัยชนะกล่าวเมื่อถามย้ำว่าดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้าเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ทุกข้อนายชัยชนะกล่าวว่าจากที่ดูการแถลงข่าวของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่พอคุยกันได้เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงนายชัยชนะกล่าวว่าต้องไปถามนายเดชอิฐเท่าที่ตนทราบนายเดชอิฐไม่ได้เดินทางไปเมื่อถามย้ำว่าไม่มีใครในพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปติดต่อกับนายทักษิณใช่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่มียังไม่มีการพูดคุยกันต่อข้อถามว่าจะมีข่าวดีในการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าต้องรอดูผลการประชุมพรรควันนี้ก่อนและขอให้รอการแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลในเวลา 15:00 นตนพูดได้แค่สิ่งที่รู้ส่วนผลการประชุมส.ส.พรรคจะเป็นอย่างไรจะแถลงอีกครั้งโดยแถลงเรื่องโหวตนายกรัฐมนตรีส่วนจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ต้องรอในช่วงบ่าย
เดทอิดรับแล้วไปฮ่องกงจริงแต่ไม่ตอบพบทักษิณหรือไม่แย้มเป็นไปได้ร่วมรัฐบาลเดทอิดปัดตอบพบทักษิณที่ฮ่องกงแต่ยอมรับไปแก้บนให้เมียจริงหลังชนะเลือกตั้งชี้ถ้าร่วมรัฐบาลก็ไปยกพรรคไม่มีใครแหกมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายเดทอิดขาวทองส.ส.สงขลาในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ดูแลพื้นที่ภาคใต้กล่าวถึงกระแสข่าวเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเดินทางไปแก้บนหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเนื่องจากได้บนไว้ให้ภรรยาชนะเลือกตั้งจึงเดินทางไปทั่วได้เจอคนจำนวนมากส่วนได้ไปพบนายทักษิณหรือไม่ตนไม่ขอพูดดีกว่าเมื่อถามย้ำว่าได้ไปเจอนายทักษิณหรือไม่นายเดชอิดกล่าวย้ำว่าไม่ขอพูดดีกว่าเรื่องนี้เพราะข่าวออกไปยาวมากส่วนการไม่ออกมาชี้แจงทำให้หลายฝ่ายจินตนาการเรื่องนี้ไปยาวมากนายเดชอิดกล่าวว่าจริงๆแล้วตนมีพรรคพวกทุกพรรคเจอคนเยอะมากไปหลายประเทศทั้งเวียดนามและพื้นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยอมรับว่าที่ฮ่องกงก็ไปแก้บนด้วยเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.ในกลุ่มของนายเดชอิดจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนายเดชอิดกล่าวว่าขึ้นอยู่กับมติพรรคและการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่จะเป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดที่มีอยู่รวมกับส.ส.ปัจจุบันเหมือนปี2562ที่มีการเถียงกัน1วัน1คืนสุดท้ายมีมติ 61-16 ให้ร่วมรัฐบาลถ้าไปก็ไปทั้งพรรคและยืนยันจะไม่มีใครฉีกมติพรรคและไม่มีงูเห่าจากพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนภายใต้มติของกรรมการบริหารพรรคเมื่อถามว่าเมื่อวันที่2สิงหาคมได้ฟังการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยรับเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลได้หรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าหลักของเราคือต้องไม่แตะมาตรา112เพราะเราหาเสียงบนเวทีมาโดยตลอดเราไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนเพราะจะทำให้ประเทศวุ่นวายการร่วมกับพรรคอื่นที่ไม่แตะมาตรา112ขอให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคและมติของส.ส.ที่มีความเห็นร่วมกันซึ่งหากถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ก็เป็นไปได้เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยอยู่ต่างขั้วกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนจะทำงานร่วมกันได้หรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าวันนี้เอาประเทศชาติเป็นหลักเอาความคิดแค้นส่วนตัวความชิงชังในอดีตมาบวกทั้งหมดมันไม่เหมาะสมวันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปหมดเหลือแต่ยี่ห้อพรรคคนในพรรคเปลี่ยนไปหมดแล้วปัญหาของประเทศเปลี่ยนไปเยอะมากวันนี้ประชาชนต้องการแก้ปัญหาปากท้องถ้าเราเอาความแค้นความชิงชังส่วนตัวมาเป็นหลักตนว่าไม่ยุติธรรมกับประชาชนเมื่อถามว่าปัจจัยหลักที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลคืออะไรนายเดชอิดกล่าวว่าคือเรื่องแนวนโยบายและต้องถกเถียงกันในพรรคต้องให้เกียรติส.ส.ใหม่ที่เข้ามา25คนสะท้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเอามาสะท้อนเป็นปัญหาของประเทศถ้ามีหนทางแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เราก็ยินดีแต่ถ้าไปแล้วทำให้ประเทศถอยหลังสร้างปัญหาหรือเกิดความแตกแยกมากขึ้นเราคงไม่ร่วมอย่างแน่นอนเป็นฝ่ายค้านก็ได้เรายินดีเมื่อถามว่าจะมีส.ส.ประชาธิปัตย์บางกลุ่มที่ไม่สามารถจับมือกับเพื่อไทยได้หรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันว่าจะมีมติอย่างไรที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวจึงยังไม่ได้คุยกันเมื่อถามถึงอุดมการณ์ของมวลชนที่อาจจะไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยจะต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาด้วยหรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าวันนี้มีทั้งฝ่ายที่เชียร์และไม่เชียร์จึงต้องนำมาคุยกันในที่ประชุมเพื่อสะท้อนความเห็นจากทุกจังหวัดเมื่อถามว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่ามีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้การประชุมในวันนี้จะเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่
ยังไม่สามารถชี้ขาดได้ขึ้นอยู่กับการประชุมครั้งหน้าที่จะต้องมีกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ปัจจุบันร่วมหารือกัน